มาดูอีกหนึ่งประเด็นก็คือคดีทุจริตนอกจากกองทุนเสมาแล้วก็ยังมีเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะที่จะนำไปสู่การตรวจสอบทั่วประเทศทีเดียวจนกระทั่งล่าสุดก็มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว26คนด้วยกันก็มีกันตั้งแต่ระดับปฏิบัติการนะคะไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงค่ะพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าหากผู้ใดนะคะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์จากการไว้เป็นพยานเพื่อโทษหนักก็จะเป็นเบาแม้ว่าจะมีรายชื่อถูกสอบสวนก็ตามนะคะขั้นตอนจากนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะสอบต่อว่าใครเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนในส่วนของปลัดแล้วก็รองปลัดกระทรวงค่ะพลเอกอนันตพรก็มองว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงหากจะกันไว้เป็นพยานก็คงยากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกทักซอดแล้วก็อ้างว่ามีการส่งเงินให้กับผู้บริหารค่ะจึงต้องมีการชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตัวเองให้ได้ว่าไม่ผิดเพราะอะไรสำหรับกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับได้มีการลงนามแต่งตั้งไปแล้วซึ่งประธานกรรมการจะมาจากกระทรวงศึกษาธิการระดับเลขาธิการหรือว่าเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยให้เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน30วันต้องล้างข้อกล่าวหาเองก็ต้องหาหลักฐานมาล้างข้อกล่าวหาเองว่าเขาไม่ผิดเพราะอะไรถูกไหมเกี่ยวครับทุจริตในระดับไหนยังไงก็คือตามข่าวมันทุจริตทุกระดับเดี๋ยวตามข่าวแต่ปฏิบัติการบางคนก็อ้างว่าต้องส่งเงินกับผู้บริหารนะอันนี้ก็ต้องผู้บริหารก็ต้องแก้ข้อกล่าวหาได้ว่าเขาไม่ได้รับเงินไม่ได้สั่งให้ส่งด้านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานทางวาจาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วโดยในวันจันทร์ที่2เมษายนนี้นะครับจะมีการสรุปในภาพรวมทั้งหมดส่วนผลสอบเป็นลายลักษณ์อักษรต้องรอใน30วันก่อนรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไปไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีกันครับกระบวนการตรวจสอบก็มีเป็นขั้นๆไปนะครับที่สอบอันไหนที่พบมีมูลก็จะตั้งกรรมการสอบต่อนะครับลงโทษกันต่อตรงนี้ต้องมีการรายงานยืมตีบ้างไหมครับผมยังไม่ได้รายงานท่านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะให้จบครบ30วันเป็นรายลักษณ์อักษรซะก่อนนะครับเมื่อเป็นนั้นก็ควรจะรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรไปให้ท่านทราบ